ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สวัสดีครับพี่ยิ่งยงยอดวงงามครับนักร้องลูกทุ่งหน้าตาดีหุ่นดีสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วะมาแล้วนะครับแต่ศิลปินช่วงนั้นก็ดังๆเยอะแต่สู้พี่ยิ่งยงไม่ได้สักคนโอ้ไม่ใช่คอนเสิร์ตของลูกทุ่ง FM เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็คนดูเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนไม่เห็นมีป้ายบอกประเดี๋ยวไม่เอาสลับไม่กลัวเลยแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกได้ฤกษ์ยามเขาเหนียวขึ้นหน้าได้เวลาลาราขึ้นถิ่นอยู่ใสน้องครานโอ้สาวอีสานเป็นยังจังลืมคอนแก่นสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736แอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ยิ่งยงยอดวงงามครับโดโดครับนักร้องลูกทุ่งหน้าตาดีหุ่นดีสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วพบกับดร.โอครับครับผมโอพันธวีครับอีกสักครั้งนึงครับแล้วก็อีกสักครั้งนึงครับพี่ยิ่งยงยอดวงงามสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือตำนานลูกทุ่งคนนึงเลยโอ้โหวันนี้เราจะมาพูดคุยสมัยที่พี่ยิ่งยงกำลังโด่งดังก็เลยมาถึงชื่อลูกทุ่งวันหวานครับเพราะเราจะย้อนอดีตไปลูกทุ่ง FM ที่จัดเขาเรียกเป็นมหกรรมลูกทุ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่มาที่ไปของ FM ครับก็คือต้องให้เกียรติกับพี่คนนี้ครับพี่ที่ฉีกตัวเองจากการจัดสตริงสากลแล้วมาจัดลูกทุ่งครับพี่วิทยาสุภพรโอภาสครับผมผู้ใหญ่ที่ทุกคนรักแล้วก็ให้โอกาสกับลูกทุ่งตลอดเป็นผู้ริเริ่มลูกทุ่ง24ชั่วโมงในคลื่น FM Frequency Modulation เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้ดำริเรื่องรางวัลมาลัยทองนี่แหละนี่นะครับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าของลูกทุ่งด้วยนะครับและภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือภาพที่ความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายแต่นัดหมายด้วยลูกทุ่งลูกทุ่งลูกถิ่นแผ่นดินไทยฟังคราใดร้องเมื่อไรไม่เคยเบื่อครับถ้าจะพูดแผ่นดินวิญญาณประสานเจือจางเลือดเนื้อและเหงื่องามความเป็นไทยอย่างที่ยิ่งยงนี่เลยถ้าจะพูดไปเหมือนอวยตัวเองว่ายังไงในยุคที่ปี2535เนี่ยเดือน1992เนี่ยทุกคนก็ลืมเพลงลูกทุ่งไปหมดเพลงสมศรีมาเนี่ยทำลูกทุ่งมีความกระเตื้องมีความแบบว่าเฮ้ยทำไมลูกทุ่งต้องเข้าใน FM คนที่เปิดจัดรายการลูกทุ่งจัดรายการสตริงอยู่เปิดเพลงสตริงอยู่เปิดอยู่กลับมาเปิดสมศรี1992เอ้าทำไมต้องมีเลขกำกับด้วยครับเพลงสมศรีเนี่ยมันเป็นปีฮะคริสต์ศักราชครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นปีหรือการไล่หลังจากวันๆมาตรงนี้ก็มีที่มาใช่ครับแล้วศิลปินช่วงนั้นก็ดังๆเยอะแต่สู้พี่ยิ่งยงไม่ได้สักคนโอ้ไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผมเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงปี 2135-36 เนี่ยแล้วก็มีนักร้องคนใหม่ขึ้นมาใช่มีหลายคนด้วยกันตอนนั้นมีหลายคนแต่ว่านักร้องคนนี้ชื่อมนสิทธิ์คำสร้อยแล้วขึ้นเวทีลูกทุ่ง FM นี้ด้วยนะใช่ครับคือผมว่ามนสิทธิ์นิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งทำไมครับดร.โอคิดดูนะผมเลี้ยงควายมา 7-8 ปีอ่ะกับผลงานเพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับแต่พี่มนสิทธิ์นิสัยไม่ดีเพราะอยู่ๆมนสิทธิ์เอาขายควายช่วยแม่เอาควายไปพี่ไปช่วยยิ่งยงเลี้ยงขายควายช่วยแม่ไปขายควายช่วยแม่ขายควายช่วยแม่ไม่พอครับแล้วอยู่ๆเขาก็มามีแฟนครับเดี๋ยวจะต้องออกไปทำงานแล้วก็ต้องสั่งนางสั่งนางวันนี้เราจะมาฟังพี่มนสิทธิ์ก่อนนะครับตอนนั้นคอนเสิร์ตของลูกทุ่ง FM เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็คนดูเนี่ยแน่นขนาดเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนคนครับครับผมแล้วแดนเซอร์เต็มเวทีใช่ฮะนะฮะดังนั้นเราไปชมเพลงมนสิทธิ์คำสร้อยในเพลงสั่งนางกับลูกทุ่งFMก็ได้ว่าในช่วงวันวานใช่นะครับลูกทุ่งวันวานไปเชิญชมได้เลยครับหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักนี้ที่พี่มอบไปให้นี้พี่ยินยอมร้องเพลงให้ได้แม่นะใครต่อที่
จะขอพักดีไม่มีจืดจางวอนน้องอย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินห่างพี่ขอสั่งดังก่อนลาไล่นี้อย่าให้ครับเจ้าอย่าลืมที่พี่สั่งความหลังสองเราให้เฝ้าชดจำจงถนอมความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่นิรำสั่งนาร้องพร้อมกันดังๆหน่อยนะครับจงถนอมความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่นิรำสั่งนาอยู่ใสน้องครานโอ้สาวอีสานเป็นยังจังลืมขอนแก่นกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official โอ้โหมนสิทธิ์ยังหล่อมากเลยสุดยอดมากเลยนะโดยเฉพาะยิ่งบนเวทีคอนเสิร์ตที่คนเยอะๆนะครับพี่ยิ่งยงก็มีประสบการณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะบนเวทีมันจะมีความรู้สึกต่างจากร้องในห้องส่งในสตูดิโอใช่ครับคือทุกครั้งที่อยู่บนเวทีเนี่ยเราต้องมีการร้องเพลงเอนเตอร์เทนด้วยเข้าใจคนดูด้วยเอาใจคนดูมาใส่ใจเราแต่ทำให้เราอยู่กับคนดูยังมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ไปดูยิ่งยงยอดงามหรือดูศิลปินลูกทุ่งทุกคนที่ท่านดูเนี่ยดูยังมีความสุขตรงไหนหรือเปล่าเพราะท่านสามารถขอเพลงได้บนเวทีบางท่านก็จัดเซตเพลงมาแต่อยากฟังเพลงนี้เราก็จัดให้นี่คือประสบการณ์ของพวกเรานะครับใช่ครับนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยผ่านเสียงเพลงแล้วกันนะครับบุคคลคนนี้ชื่อเล่นชื่อว่าบางไอ้เจ้าบางเนี่ยก็ร้องเพลงอยู่แถวๆสะพานควายสมัยก่อนอยู่คาเฟ่อ๋อเหรอครับและด้วยความที่เขาเนี่ยได้สัมผัสกับทั้งพี่พมรครับแล้วก็อาจารย์ดออินทนนท์คนนี้แหละครับทำให้สิทธิพรสุนทรพจน์ดังอาจารย์ดอก็จะไปเป็นครูของคุณบางหรือว่าสิทธิพรสุนทรพจน์และอีกคนนึงครับมีศิลปินสุภาพบุรุษแล้วต้องมีสุภาพสตรีด้วยเพ็ญนภามุกดามาศเพ็ญนภาเนี่ยเป็นนักร้องที่มีความสามารถหลากหลายร้องเพลงหลายภาษาได้หมดเลยใช่พี่ยิ่งยงก็สามภาษาร้องใต้นี่ชัดยิ่งกว่าเอกชัยอีกครับผมเอกชัยต้องเรียกพี่ว่าพี่ครับเพ็ญนภาเนี่ยได้เพลงจากอาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิจครับเป็นเพลงที่ว่าแฟนใครมีป้ายบอกอะไรเนี่ยแฟนใครไม่มีป้ายบอกใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะก็ติดตาม2เพลงนะครับครับคอยน้องที่ขอนแก่นสิทธิพรสุนทรพจน์และแฟนใครไม่มีป้ายบอกเพ็ญนภาพงดามาศอ้าวช่วงนี้มาฟังเพลงกันทั้ง2ท่านเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยู่ใสน้องครานโอ้สาวอีสานเป็นยังจังลืมขอนแก่นลืมไหลสู้เก่าเคยเฝ้าปากคักเป็นแฟนก่อนนั้นสัมพันธ์เหนียวแน่นลืมคนขอนแก่นแล้วป้อคนดีพี่หลงรอ
่มาจักทีอ้ายคองคอยท่าจนคืนวันผ่านพันเป็นปีเป็นยังจังเป็นแนวนี้คือเงียบจิเลแท่นอน้องสาวสาบานกันไว้จังใดจังคือบ่จำบ่จำข้ามหลังครั้งเก่าฝนตกฟ้องเป่าตึงคะหนึ่งถึงน้องบ่เศร้าน้ำตาไหลยาวดังฝนพร่างพรมใต้โกกระโดนอ้ายยืนง้อยโผล่คอยน้องร้องไห้ร้องห่มหรือคนขอนแก่นไปมีแฟนทั้งเมืองขอนลมชอกช้ำน้ำใจเหลือคงเมื่อสาวตาคงไม่คืนอีสานเห็นใครไม่เห็นมีป้ายบอกประเดี๋ยวไม่เอาสลับไม่กลัวเลยกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official 2ผลงานเพลงผ่านไปสุดยอดมากเลยครับพี่ยิ่งยงต้องบอกว่าสุทธิพรเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงที่แบบเสียงกังวานเขาเสียงสูงก็ได้นะครับเสียงลูกคอก็สุดยอดเหมือนกันใช่ๆสุทธิพรนี่เป็นเด็กที่นิสัยดีมากน่ารักมากนะคนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็รอเพลงใหม่ๆอยู่รออาจารย์รออยู่อ้าวต่อไปเรามาพูดถึงศิลปินอีสานบ้านเราคนหนึ่งอ้าวคนนี้ก็ดังเด็กหนุ่มจากอุดรธานีนะครับก็เป็นนักร้องที่มาแบบในช่วงหลังๆเนี่ยเขาเปลี่ยนลุคไปเลยนะเอาล่ะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมจะดกปกไหลหล่อใส่สูทหล่อมากนะฮะผมเห็นแต่ช่วงหลังๆทางนั้นคนคนนี้ไม่ใช่ใครครับคือคุณไม้พิรมพรใช่นะครับเป็นน้องที่น่ารักมากเด็กคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นทำอะไรทำให้สำเร็จครับทำอะไรทำให้ได้ทำถึงจุดสำเร็จเลยจริงๆแล้วผมอยากให้พี่ไม้พิรมพรได้ดูรายการนี้ครับจะได้เอาผลิตภัณฑ์มาสนับสนุนรายการนี้ด้วย แล้วก็บอกท่านผู้ชมว่าไม้พิรมพรเนี่ยเพลงที่ดังแรกเลยก็คือ จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนเออนอนพี่ยิ่งยงน่าจะร้องเพลงนี้นะมาเล่นละครนี่แหละ เพลงนี้เป็นคนคนเดียวที่แต่งเพลงให้พี่ครับอกหักเพราะรักเมียครับอาจารย์วิเชษฐ์หอกัญจนาเป็นคนเดียวกันแต่งเพลงให้ไม้พิรมพรเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้เปรี้ยงมาเลยผมว่าพี่ยิ่งยงเป็นคนที่ถ่ายทอดเสียงได้เต็มเสียงไงใช่แล้วลูกคอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคือพี่ยิ่งยงร้องไม่เหมือนสายันร้องไม่เหมือนยอดรักแต่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ยิ่งยงเลยเพลงนี้ดังปุ๊บนะครับดร.โอพอเพลงนี้ดังปุ๊บเนี่ยไม้พิรมพรได้ไปเจอครูสลาคุณวุฒิครับก็ได้เพลงยาใจคนจนแล้วก็เพลงนู่นเพลงนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นนักร้องที่เป็นแบบอมตะอยู่ค้างฟ้าไปแล้วเราไปฟังเพลงดีกว่าดร.โอเราไปฟังเพลง
และร้าคืนถิ่นจากไม้พิรมพรกันครับเชิญครับได้เริ่มยามข้าวเหนียวขึ้นหน้าได้เวลาและร้าคืนถิ่นลูกอีสานจากบ้านมาหากินจะยอมขึ้นขึ้นดินมาอันดาจากบ้านนามาเพราะความจนกระเสือกกระสนและสู้ทนฟันฝ่ามาอยู่เมืองกรุงและท้องและเดินกลางงานใดๆก็ขอให้ได้กันมาหนึ่งปีเมื่อถึงเวลาคนลูกปลาร้าจะกลับมาบ้านเดิมกลับมาเพิ่มมาเติมไอ้ทุนกลับมาเพิ่มมาเติมไอ้ทุนมาเอาบุญห่วงบ้านมาแบ่งปันหวัดฟ้ากินปลาลามันติดอยู่ในใจลูกอีสานย้ำไก่จังบ่ให้ลืมบ้านหอดสงกรานต์ที่ยามใดล้อมรวมใจตั้งกองผ้าป่าลูกข้าวเหนียวล้อมใจศรัทธาแห่กันมาพัฒนาบ้านกลับมาแล้วลูกกลับมาขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอ้ไม่พิรมประแดกประแดกครับผมประแดกคืนถิ่นนะครับเกี่ยวข้องกับพี่ไม้พิรมพรโดยเกี่ยวข้องกับพี่ไม้พิรมพรโดยตัวของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในเพลงด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม้พิรมพรเนี่ยไม่ใช่นักร้องธรรมดาแล้วครับครับผมเป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยมากๆโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมครับสนุกไหมครับรายการเราวันนี้นะครับครับผมและวันนี้เป็นวันแรกที่เราใช่มาให้แฟนๆได้ฟังได้ดูได้ชมทางลูกทุ่งวันหวาดนะครับทีม M25 นะครับโอ้โหแล้วเวลาเดียวกันนี้นะครับก็จะมีนักจัดรายการโดยเฉพาะยิ่งพิธีกรผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะมาคู่กันซึ่งอาจจะไม่ใช่คู่เราสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างตลอดแต่เราคู่กันครับผมแต่คู่ต่อไปอาทิตย์ต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามนะครับหน้าตาไม่ดีเท่าเราหรอใช่เราสองคนรอที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะให้ความสุขกับแฟนคนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยพบกันจะพบกับใครนั้นต้องติดตามครับครับลูกทุ่งหวานๆนะครับใช่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพระบาทเจ้าล้านนาบ่เท่าพ่อคุณแม่สูงทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นการงานการทั้งทองจากบ้านนามาเพราะความ
เรือนหัวตาลันบางครั้งก็